ก็ขอถือโอกาสกับพวกเราสักครู่นะ วันนี้เราก็มาสร้างบุญใหญ่ร่วมกันอย่างที่เราได้เคยทำมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดพระธรรมกายคือทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเราจะมาทำบุญใหญ่ด้วยการบูชาข้าวพระพร้อมๆกันใครจะอยู่ถึงไหนถึงไหนในประเทศไทยนอกประเทศไทยก็ช่างเดือนหนึ่งเรานัดมาสร้างบุญใหญ่พร้อมๆกันทีหนึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่คุณยายอาจารย์ของพวกเราได้ปูพื้นฐานเอาไว้ให้ในเรื่องนี้ถ้าไม่เล่าถึงภูมิหลังให้ฟังก็ประโยชน์ต่อพวกเราที่มาวัดและประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาบางอย่างจะขาดไปตามธรรมดาในการสร้างวัดตั้งแต่โบราณมาไม่ค่อยถนัดเลยไอ้พอสอนก่อนก็ได้เออค่อยรอหน่อยหรือไงตามธรรมดาการสร้างวัดตั้งแต่สมัยโบราณมาก็สร้างวัดก็มีความจำเป็นต้องมีทุนในการก่อสร้างนี้ก็เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปตั้งแต่พุทธกาลการสร้างวัดนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของพระอันนี้ต้องบอกให้กับที่ประชุมทราบก่อนการสร้างวัดเป็นเรื่องของฝ่ายคารวาสทำกันพระเป็นเพียงผู้มาใช้วัดเพื่อในการจะได้อบรมสั่งสอนประชาชนส่วนประชาชนเป็นผู้สร้างวัดเพราะฉะนั้นวัดแรกกษัตริย์สมัยโน้นกษัตริย์แคว้นมคธคือพระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดแรกขึ้นมาโดยท่านยกอุทยานไม้ไผ่ของท่านให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาอาราธนาให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่นั้นแล้วก็เทศนาสั่งสอนประชาชนในแคว้นมคธแล้วพระองค์ก็เสด็จไปตามที่ต่างๆต่อไปแต่ว่าจะมีพระส่วนหนึ่งทีเดียวอยู่ประจำที่วัดนั้นเพื่อจะสั่งสอนประชาชนที่อยู่ในเมืองเพราะยังไงเสียในตัวเมืองก็มีประชาชนมากก็ทิ้งพระจำนวนหนึ่งเอาไว้ทีเดียวละอย่าใช้คำว่าทิ้งพระเลยก็มอบหมายให้พระที่ฝึกตัวดีแล้วอาจจะเป็นพระอรหันต์หรือไม่ก็ตามทีแต่ท่านฝึกตัวดีแล้วพร้อมจะเป็นครูบาอาจารย์ให้กับประชาชนย่านนั้นอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะพอสมควรกับความใหญ่ความหนาแน่นของประชาชนในย่านนั้นส่วนที่เหลือก็กระจายกันไปดูแลประชาชนในเขตอื่นต่อไปทั้งในเขตชนบทหรือเขตแว่นแคว้นดินแดนอื่นเมืองอื่นต่อไปอีก
นี่ก็เป็นหน้าที่ของพระที่ทำกันตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระที่ไปประกาศธรรมะในที่ต่างๆไปพบไปเจอเศรษฐีบ้างหรือไปเจอไม่ใช่เศรษฐีแต่กลุ่มชนที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมบุคคลเหล่านั้นเมื่อเห็นประโยชน์ของการเทศการสอนการมีพระเทศสอนให้เขาเป็นประจำเขาก็จะสร้างวัดขึ้นมาถ้าเศรษฐีในย่านนั้นเป็นหลักประชาชนย่านนั้นร่วมด้วยก็เบาแรงแต่ว่าถ้าย่านนั้นไม่มีเศรษฐีไม่มีผู้มีฐานะไม่มีพระราชาไม่มีเสนาบดีเป็นเจ้าภาพประชาชนก็ร่วมปัจจัยคนละเล็กคนละน้อยรวมกันแล้วก็สร้างเป็นวัดขึ้นมาให้พระแล้วก็อาราธนาให้พระท่านอยู่ประจำทำหน้าที่อบรมสั่งสอนประชาชนทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นวัดเล็กวัดใหญ่ใครเป็นผู้สร้างก็เป็นเรื่องของประชาชนสร้างพระมาเพื อบรมสั่งสอนประชาชนในย่านนั้นให้นี่หน้าที่ของพระกับหน้าที่ของประชาชนแบ่งกันออกไปอย่างนี้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพราะฉะนั้นท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีที่เราได้ดูวิดีโอไปเมื่อสักครู่นี้ท่านฐานะดีท่านเลยเลือกทำเลที่ดีที่สุดทำเลที่ดีที่สุดของเมืองเอามาสร้างวัดเชตวันขึ้นแต่ว่าเจ้าของที่ตรงนั้นน่ะเป็นเจ้าชายองค์หนึ่งชื่อเจ้าเชตท่านไม่อยากจะขายเหมือนกันเพราะว่าทำเลมันดีท่านอยากจะเอาไว้เป็นวังเป็นที่อยู่ของท่านต่อไปแล้วก็พูดอย่างเสียไม่ได้ว่าถ้าอยากจะได้จริงๆเอาทองมาปูเลยเพราะว่าคงไม่มีใครเอาทองมาปูหรอกแต่ปรากฏว่าท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเอาทองมาปูจริงๆเพราะว่าทำเลตรงหน้าเมืองนี้ดีเลือกเกินท่านก็เลยเอาทองมาปูเจ้าเชษตกใจเหมือนกันนึกไม่ถึงว่าจะมีเศรษฐีห้าวห้าวอย่างนี้พูดง่ายๆสมบัติมีเท่าไหร่เทกระเป๋าหมดเหมือนกันเอามาสร้างวัดเพราะท่านเห็นคุณค่าของธรรมะอนาถบิณฑิกะเศรษฐีทำอย่างนี้ประเพณีการสร้างวัดในทํานองนี้ก็เข้ามาถึงเมืองไทยแต่ว่ายังไงก็ตามมาในยุคหลังๆนี้ก็ปรากฏว่าอาจจะเป็นยุคเศรษฐกิจหรือจะยุคอะไรไงก็ตามที่ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็ปรากฏว่าประชาชนบอกว่าภาระเยอะก็ให้พระสร้างเถอะอ้าวแล้วกันอ้าวพระสร้างก็สร้างเพราะฉะนั้นวัดพระธรรมกายจึงกำเนิดขึ้นมายายก็บอกว่าอ้าวสร้างแล้วก็เป็นสร้างกันแล้วยายก็นำหลวงพ่อครูแม่ใหญ่พร้อมกับหมู่คณะ10กว่าชีวิตมาลงมือสร้างในพื้นที่196ไร่ทั้งที่
มีเงินทุนเริ่มต้นเพียง 3,200 บาทแต่ก็สร้างขึ้นมาจนได้ในการสร้างก็ต้องบอกว่าโดยทั่วไปมองไม่เห็นความสำเร็จเลยตรงนี้มองไม่เห็นความสำเร็จจริงๆเพราะว่าเงินทุน 3,200 บาทจะมาสร้างวัดขึ้นมาได้ยังไงคุณยายให้หลวงพ่อเป็นคนคำนวณเองตอนนั้นยังไม่ได้บวชต้องคำนวณสิต้องใช้เงินเท่าไรจึงจะสร้างวัดในพื้นที่196ไร่ของเรานนะสำเร็จหลวงพ่อก็คำนวณคร่าวๆให้กับหมู่คณะฟังบอกคุณยายตีว่า196ไร่นี่มันคือ200ไร่ก็แล้วกันก็ค่าใช้จ่ายก็ตีซะว่าไร่ละ500,000เพราะฉะนั้น200ไร่ก็ต้องใช้เงิน100ล้านจึงจะสร้างวัดเสร็จยายแล้วมี 3,200 บาทมันจะสร้างเสร็จนะยายบอกว่าเสร็จสิยายบอกว่าเสร็จทำไมล่ะตรงนี้ล่ะในวาระที่เศรษฐกิจทั้งโลกมันไม่ค่อยจะดีเนี่ยจึงขอหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดอีกยายบอกว่าท่านต้องเชื่อยายเชื่อยังไงว่าความสะอาดกับความเป็นระเบียบฟังให้ชัดนะความสะอาดกับความเป็นระเบียบที่เราฝึกตัวกันขึ้นมาได้ไม่ว่าแต่ใครก็ตามทีความสะอาดกับความเป็นระเบียบที่ฝึกตัวขึ้นมาได้นะนั่นคือสมบัติแท้จริงของมนุษย์เราเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจเวลาสร้างวัดนี้ขอให้ทุกคนยึดหลักว่าสะอาดกับระเบียบแล้วเราจะสร้างวัดได้สำเร็จก็ต้องบอกกับหมู่คณะกับพวกเรานี่มันมองไม่เห็นทางจริงๆว่าสะอาดกับระเบียบมันจะทำให้เงินร้อยล้านมันจะตกจากท้องฟ้ามาให้สร้างวัดได้อย่างไรมันไม่น่าเป็นไปได้อยากจะเถียงกับยายแต่ว่าตั้งแต่มาอยู่กับยายมาเจอยายแล้วยายพูดอะไรถ้าไม่มั่นใจยายไม่พูดถามเรื่องอะไรจากยายไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก่อนจะตอบยายต้องหลับตาก่อนทุกครั้งเลยยายหลับตาไปนิ่งๆแล้วยายบางทีก็3นาที5นาทีถ้าเรื่องใหญ่ก็5นาทีแต่บางเรื่องสลับซับซ้อนจริงๆยายบอกว่าพวกคุณไปนั่งสมาธิที่บ้านธรรมประสิทธิ์มี2ชั้นคุณไปนั่งสมาธิข้างบนก่อนเดี๋ยวยายจะค้นให้พวกเราก็ขึ้นไปนั่งบางทีก็ชั่วโมง2ชั่วโมงส่วนมากสักชั่วโมงเศษๆเมื่อยแล้วอ่ะเรามันมือใหม่นั่งกันพอสมควรแล้วก็มาถามยายนะยายก็จะมีคำตอบให้แล้วมาทำตามคำตอบนั้นมันก็เป็นอย่างที่ยายว่าจริงๆก็เมื่อยายคุณยายยืนยันว่าก็ 3,200 บาทนั่นนะขอให้สะอาดกับระเบียบเถอะ 3,200 บาทนี้ซึ่งเป็นทุนเริ่มต้นพร้อมกับตัวของเราเองที่ฝึกความมีความสะอาดกับความมีระเบียบ
จะตามมาสมบัติมาให้เองเป็นร้อยล้านอย่าว่าจะร้อยล้านเป็นพันล้านก็ตามมาได้เอ้าตามได้ก็ตามได้วะก็พูดตรงๆอย่างเงี้ยลึกๆแต่ไม่กล้าพูดออกดังๆนึกในใจมองหน้ากันเองนะเอ้าได้ก็ได้เมื่อครูบาอาจารย์ว่าอย่างนี้เรามาทำตามก็ได้จริงๆได้จริงๆมาคือวัดก็นั่นแหละพอสร้างเข้ามาได้ข้างได้10กว่าปีโบสถ์ศาลาในวัดก็เสร็จก็ถือว่าเป็นวัดที่สำเร็จแต่ว่า 2,000 ไร่ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ยังไม่มีก็สำเร็จเป็นวัดได้ระดับหนึ่งเหมาะในการที่จะเทศอบรมสั่งสอนประชาชนได้ระดับหนึ่งสามพันสองร้อยบาทสามารถเมื่อผู้ที่ลงมือสร้างวัดปฏิบัติสะอาดกระเบียบแล้วก็สามารถไปดึงดูดเอาสมบัติเป็นร้อยล้านมาสร้างวัดได้สำเร็จการที่จะอธิบายคำนี้หลวงพ่อถูกกำหนดตัวให้เขียนประวัติวัดพระธรรมกายว่าสร้างได้ยังไงการอธิบายนี่ยากจริงๆว่า 3,200 บาทแล้วจะแตกตัวออกมาเป็นร้อยล้านหรือเป็นมากกว่านั้นเมื่อมาขยายมาสร้าง 2,000 ไร่นี่ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็ได้พยายาม อธิบายในขั้นต้นที่ได้ประสบกับตัวเองที่ได้จากอุปัชฌาย์อาจารย์ท่านให้มาแล้วก็มาอธิบายซึ่งพวกเราเองเมื่อฟังคำอธิบายที่หลวงพ่อเคยให้ก็พอใจแต่ลึกๆหลวงพ่อไม่พอใจผู้อธิบายเองก็ไม่พอใจซะอีกบอกมันก็เป็นหลักการที่น่าเชื่อถือแต่ว่าคนรุ่นหลังต่อไปในภายภาคหน้าไอ้ประเภทที่เถียงพ่อเถียงแม่เก่งๆเหตุผลเยอะเขาคงไม่ค่อยยอมเชื่อง่ายๆมันค้างอยู่ในใจอย่างนี้แหละแต่ไม่ได้พูดกับใครก็พยายามที่จะหาคำตอบอยู่เมื่อไปเจอหาคำตอบจากพระไตรปิฎกก็ไปเจอคำตอบสั้นๆอยู่เขียนเอาไว้แค่สัก10บรรทัดพออ่านแล้วก็บอกว่าไอ้เนี่ยใช่แต่ถึงขนาดนั้นก็ไม่สามารถจะอธิบายให้กับพวกเราโดยทั่วไปได้อัดอั้นตันใจอยู่37ปีจึงได้งั้นเข้าใจละแล้วตรงนี้ล่ะจึงต้องยกมาพูดในวันนี้เพราะมันเป็นวันที่ทั้งโลกเนี่ยมันกำลังวุ่นวายอย่างที่เห็นโดโควิดควายวิดอะไรเนี่ยมันวุดวิดย่ำแย่กันไปทุกประเทศมันจะต้องช่วยกันแก้ให้ฟื้นอย่าตื่นตระหนกเกินเหตุถ้าตื่นตระหนกเกินเหตุเดี๋ยวมันจะทรุดไปยิ่งกว่านี้แต่ว่าถ้าไม่ตื่นตระหนกเกินเหตุเดี๋ยวก็แก้ได้ตรงนี้จึงต้องนำมาพูดตรงกันในวันนี้มันเป็นยังไง เอาขั้นต้นก่อนที่หลวงพ่อก็อธิบายให้กับหมู่คณะฟังมาตามลำดับว่าจาก 3,200 บาทมาหางบได้เป็นร้อยล้านสำหรับสร้างวัดพระธรรมกายในขั้นต้นนั้นทำได้ยังไง
ก็ทำได้จากที่หลวงปู่ให้เอาไว้ไม่ได้ให้โดยตรงกับพวกเราแต่ให้โดยตรงและให้ผ่านมาทางอุปัชฌาย์ทางอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อเองคือเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำขณะนี้แล้วก็พระกรรมวาจารย์ของหลวงพ่อพระราชโมลีซึ่งตอนนั้นท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำแล้วต่อมาก็ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดราชโอรสแล้วก็มามรณภาพที่วัดราชโอรสวัดราชโอรสารามไปกราบลาท่านท่านก็ให้คำพูดง่ายๆสั้นๆสมเด็จอุปัชฌาย์ก็ให้โอวาทมาสองเรื่องให้ว่ายังไงทัตตะชีโวจะต้องมาสร้างวัดก็ฝากเอาไว้ยังไงก็ต้องระดมทุนน่ะนะในการระดมทุนก็ขยันเทศหน่อยนะขยันเทศหน่อยไอ้ที่ขยันเทศคืออะไรเอาอริยทรัพย์เอาทรัพย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือคำสอนนั่นแหละซึ่งเป็นอริยทรัพย์คือทรัพย์ที่ปราบกิเลสได้เอาอริยทรัพย์น่ะมาแลกกับโลกีย์ทรัพย์มาเทศให้ประชาชนเขาฟังแล้วประชาชนเขาเห็นคุณค่าของการสร้างวัดเขาก็จะช่วยกันสร้างวัดขึ้นมาจะบริจาค กันเท่าไหร่ก็ตามทีมันก็เป็นการเอาโลกียทรัพย์ทรัพย์ทางโลกมาเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์คือมาเปลี่ยนเป็นบุญมาเปลี่ยนเป็นวัดวาอารามขึ้นมาอย่างนี้ก็เป็นการให้เหตุให้ผลที่ดีในระดับหนึ่งทีเดียวเพราะตั้งแต่โบราณก็ทำมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเหตุผลตรงนี้ก็น่าจะพอใจก็พอใจระดับหนึ่งแต่ว่าลึกๆขืนบันทึกเรื่องสร้างวัดพระธรรมกายไว้เพียงเท่านี้ต่อไปข้างหน้าประโยชน์คงจะไม่เกิดเท่าที่ควรจะเป็นคนรุ่นหลังอาจจะตามแล้วไม่ทันไม่เข้าใจก็ได้คำอธิบายจากพระกรรมวาจาจารย์คือพระราชโมลีท่านเป็นกรรมวาจาจารย์ของหลวงพ่อเมื่อบวชท่านก็บอกจำเอาไว้นะหลวงปู่บอกเอาไว้ว่าไปทำวัดให้สะอาดไปปัดกวาดจะสร้างวัดที่ไหนไปปัดกวาดเช็ดถูที่นั่นให้สะอาดแล้วสมบัติมันจะติดปลายไม้กวาดปลายผ้าขี้ริ้วเอามาให้สร้างวัดก็พูดตรงกับยายนะแต่พูดอีกสำนวนหนึ่งจะสร้างวัดมันต้องระดมทุนเมื่อระดมทุนหลวงปู่บอกว่าทุนหรือสมบัติที่จะมาสร้างวัดเนี่ยมันจะได้ด้วยการมันไปได้จากการทำความสะอาดมันจะติดมันจะติดปลายไม้กวาดก็ติดปลายผ้าขี้ริ้วมาก็มองหน้าพระกรรมวาจาจารย์ท่านก็เลยขยายความเล่าเรื่องให้ฟังบอกว่าหลวงปู่ของเราท่านก็อธิบายให้พระที่วัดปากน้ำเวลาจะไปสร้างวัดหรือไปบูรณะวัดที่ร้างแล้วให้ฟื้นคืนชีพกลับมานะหลวงปู่เล่าให้ฟังว่า
แต่ละวัดที่มีอยู่แต่เดิมนะมันร้างไปอะไรไปนะเพราะว่าผู้ที่อยู่วัดแต่เดิมนั้นนะไม่ทำความสะอาดเท่าที่ควรจะเป็นมันถึงได้ร้างแล้วท่านก็เล่าให้ฟังว่าก็มีวัดหนึ่งเจ้าภาพนะตั้งแต่ครั้งพ่อครั้งแม่ของเขาก็มาสร้างศาลาสร้างกุฏิเอาไว้ที่วัดนี้แหละพวกเขาซึ่งเป็นลูกเป็นหลานถึงปีก็จะมาเยี่ยมวัดที่ปู่ย่าตาทวดสร้างเอาไว้แต่พวกเขาเนี่ยมาแต่ละทีทั้งที่พระในวัดอยู่ก็มีเป็นสิบแต่ปล่อยให้วัดรกศาลาก็รกกุฏิก็รกมาทีไรก็ที่ศาลาที่สร้างเอาไว้ก็มีสุนัขนอนเกลื่อนเลยนอนอยู่บนผ้าขี้ริ้วที่กองอยู่แถวนั้นแหละผ้าเช็ดเท้านั่นแหละสุนัขมันก็นอนที่กุฏิก็เช่นกันก็มีสุนัขนอนอยู่นั้นแล้วก็ฝุ่นก็เลอะไปหมดถึงปีก็คิดถึงปู่ย่าตาทวดที่สร้างวัดนี้ไว้มาก็มาทำบุญกระดูกทำบุญให้บรรพบุรุษนั่นแหละสงกรานต์ทีก็มาทำทีนึกถึงบรรพบุรุษแล้วก็มาทำบุญแต่ว่าก่อนจะมาถึงวันทำบุญนะต้องส่งคนมาก่อนส่งลูกหลานมาก่อนมาปัดกวาดเช็ดถูศาลากับกุฏิไม่งั้นมันฝุ่นจับหมู่ญาติไปกันเยอะๆเนี่ยไม่มีที่ไม่อยากจะมีนั่งเลยเชียวแล้วถ้าเผลอไปนั่งตรงไหนไปใกล้กับไอ้ผ้าขี้ริ้วที่เขาทิ้งๆไว้นั่นน่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเรื่องทำไมหมัดสุนัขมันเกาะติดมาด้วยเกาคันขยเยอะอะไรก็แล้วกันล่ะเชื้อขี้เรื้อนจากสุนัขมันจะติดคนมาแต่ก็ไม่รู้จะไปว่าอะไรกันยังไงกับใครไปว่าพระก็กระไรอยู่ก็ไปทำบุญวัดนั้นเป็นประจำทุกปีแต่มิใช่เพราะศรัทธาในพระวัดนั้นแต่ว่าทำเพราะว่าปู่ย่าตาทวดเป็นผู้สร้างก็ไปอย่างเงี้ยมีอยู่ปีหนึ่งพระในวัดนั้นอยากจะได้กุฏิเพิ่มก็มาบอกบุญโยมโยมพวกเนี้ยมาทำบุญประจำปีก็มาบอกอยากจะได้กุฏิสักหลังเพราะว่าเจ้าภาพพ่อปู่ย่าตาทวดก็เคยเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วก็รู้แล้วว่าใครเป็นใครบอกเลยยอมคงเหลืออดเต็มทีได้จังหวะเนี่ยอยากจะได้กุฏิสักหลังนึงเอาไปทำไมล่ะก็เนี่ยมีพระจะมีพระภาษานี่จะมีพระมาเพิ่มจะได้กุฏินี่จะได้มีพระได้มีที่อยู่โยมก็ตอบว่าอ๋อนึกว่าจะเอาไว้ให้หมานอนเพราะมาทีไรทั้งศาลาทั้งกุฏิก็มีแต่หมานอนแล้วเขาก็ตอบดีท่านทำของเดิมให้สะอาดก่อนสะอาดดีเมื่อไรจะมาทำให้ก็ไม่ถึงกับปฏิเสธแต่นั่นแหละก็คือปฏิเสธละหลวงปู่ก็เล่าให้ฟังอย่างนี้พระกรรมวาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าหลวงปู่ก็บอกว่าอย่างเนี้ยแล้วหลวงท่านก็เล่าต่อบอกว่าแล้วหลวงปู่ก็เล่าให้ฟังอีกว่าตรงกันข้ามอีกวัดหนึ่งเขาทำความสะอาดที่วัดไว้เรียบร้อยดีเพราะฉะนั้น
ยังไม่ทันจะเอ่ยปากโยมนะโยมมาทีไรก็สะอาดเลี่ยมหน้ามาทำบุญชวนพระพวกมาทำบุญบ่อยๆวันหนึ่งอารมณ์ดีขึ้นมาก็เลยถามเจ้าอาวาสวัดนั้นท่านแหมวัดสะอาดเอี่ยมดีจังเลยพอใช้ไหมเนี่ยศาลาเนี่ยถามเองเลยพอใช้ไหมศาลาหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านก็ยิ้มเลยก็อยากจะได้ให้มันโตกว่านี้สักหน่อยอีกสักหลังหนึ่งนะราคาเท่าไหร่ราคาเท่านั้นเท่านั้นเจ้าภาพชุดนี้เงียบไปนิดหนึ่งบอกเอาอย่างนี้ถ้าราคามันขนาดนั้นเพราะศาลามันใหญ่ขอเวลาสักปียังได้ไหมรวบรวมหมู่ญาติสักหน่อยขอสักปีเงินจำนวนนี้พอหาได้อย่างช้าสุดไม่เกินสองปีเริ่มมันกระถินปีนี้เลยเอากันอย่างนั้นเลยหลวงพ่อจะเอาว่าท่านก็ยิ้มแล้วก็จริงๆไม่ถึงสองปีหรอกกฐินปีนั้นน่ะแหละเพราะเป็นกฐินสามัคคีบอกเจ้านี้แล้วยังบอกเจ้าอื่นต่ออีกก็ปรากฏว่าเอามารวมมันเข้าเป็นกฐินสามัคคีแล้วก็ได้ศาลาหลังงามๆขึ้นมาได้โดยยังไม่ทันบอกบุญเลยนะเจ้าภาพเสนอมาเองแล้วก็พระกรรมวาจาอาจารย์ของหลวงพ่อก็สรุปว่านี่แหละหลวงปู่บอกว่าสมบัติมันจะติดมากับปลายผ้าขี้ริ้วปลายไม้กวาดเพราะมันสมบัติจะต้องรองรับด้วยความสะอาดเป็นอย่างนี้ท่านก็บอกอย่างนี้แหละไปนี่แหละคาถาเรียกสมบัติสร้างวัดทีแรกท่านบอกจะให้คาถาสมบัติสร้างวัดหลวงพ่อหยิบกระดาษเตรียมจดบอกไม่ต้องจดล็อกฟังให้ดีดีท่านไม่บอกอิมังสมบัติอิมังสมบัติติดปลายแม่กวาดติดผ้าคีริ้วมาเพียงท่านไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ละเนี่ยมันออกมาเป็นอย่างนี้เมื่อได้ยินสองเรื่องนี้แล้วก็มาตรงกับที่ยายบอกเอาไว้แล้วท่านเชื่อยายยายนั่งเข้าที่ตรวจแล้วตรวจอีกว่าสะอาดกระเบียบแล้วเราจะสร้างวัดได้สำเร็จหลวงพ่อก็แย้งนิดหน่อยไม่ถึงก็แย้งนะขอความเข้าใจมันสำเร็จได้ยังไงเมื่อคุณยายบอกยายก็พูดดีท่านถ้าเศรษฐีหรือรัฐบาลเข้าใจดีให้เงินมา100 ล้านแล้วให้มาสร้างคนที่เอาจริงในการประพฤติปฏิบัติธรรมมุ่งไปพระนิพพานเนี่ย100 ล้านเนี่ยหมดไป100 ล้านจะได้กี่คนหลวงพ่อก็คำนวณคร่าวๆสั้นๆยายคงขึ้นอยู่กับการคัดคนเข้ามาอบรมถ้าคัดมาไม่ดีหมดเป็น100 ล้านเกรงว่าจะไม่ได้สักคนหนึ่งถ้าคัดมาดีหมดไป100 ล้านคงจะได้นะเบาๆสัก10 คนนะยายยายก็ถามต่อแล้วถ้าเฉลี่ยล่ะ100 ล้านต่อกี่คนเอางี้ก็แล้วกันยาย100 ล้านต่อ1 คนเฉลี่ยพูดแค่นี้ยายยิ้มแก้มปริเลยไม่เคยเห็นยายยิ้มอะไรอย่างนั้นยายก็บอกก็นั่นแหละก่อน100 ล้านได้1 คนน่ะตอนนี้เนี่ยยายมี1,000 กว่าล้านแล้วอยู่ไหนยายตาโตขึ้นนะก็นี่ไงนั่งอยู่ต่อหน้ายายเนี่ย10 กว่าชีวิต
มีหลวงพ่อครูแม่ใหญ่นั่งเป็นประธานอยู่นั่นน่ะยายมีสิบกว่าชีวิตเพราะฉะนั้นแต่ละชีวิตนั่นค่าร้อยล้านขึ้นดังนั้นน่ะรู้ว่านั่นนี่มา50ปีที่แล้วเนี่ยนั่งเทศอยู่เนี่ยค่าตัวร้อยล้านนะตอนนี้ร้อยล้านทางนั้นแต่ละคนเพราะฉะนั้นสิบกว่าชีวิตยายมีพันกว่าล้านแล้วเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องสร้างเสร็จแต่เนี่ยมันเป็นทฤษฎีมันเป็นหลักการเชื่อยายไหมเชื่อยายคำนวณให้ดูแล้วอย่างนี้แต่ว่าแล้วเมื่อไหร่มันจะเสร็จคำตอบไม่มีแล้วขณะนี้โควิดมันระบาดอย่างนี้เศรษฐกิจสุดกันทั้งประเทศทั้งโลกแล้วจะทำยังไงจะแก้ไขเรื่องนี้ก็จากศึกษาพระไตรปิฎกก็คงตอบคำเดียวว่าก็ต้องสะอาดกับระเบียบเช่นเดียวกับการสร้างวัดของเราอีกเหมือนกันทำไมเอาล่ะว่าสะอาดขั้นต้นรู้จักแล้วถ้าไม่สะอาดแล้วก็นี่เขาไม่ให้เข้ามาหรอกเนี่ยต้องมีโซเชียลดิสแตนซิ่งได้ต้องมีหน้ากากต้องนั่งห่างกันเว้นระยะเท่านั้นเท่านี้อันนี้ก็เรื่องของความสะอาดและความเป็นระเบียบถ้าจะตอบอย่างนี้มันก็ใช่อ่ะนะไม่ผิดหรอกแต่ว่าภาพไม่ชัดหลวงพ่อขอให้ภาพที่ชัดกว่านี้ดีกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้มาเขาให้หลวงพ่อถึง5โมงตอนนี้อีก12นาที5โมงจะพูดได้จบใน12นาทีก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ฟังให้ชัดไอ้โรคที่มันมีอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันจะโควิดควายวิดอะไรก็ตามทีหรือจะมะเร็งมะโรงก็ตามทีโรคพวกนี้ไม่ช้ามันก็หาวัคซีนหายารักษาได้แล้วเป็นเฉพาะบางคนแต่มีโรคอยู่6ชนิดโน้ตเอาไว้ด้วยมีโรคอยู่6ชนิดโรคกาย6ชนิดติดตัวมนุษย์ทุกคนมาแล้วชาตินี้ทั้งชาติรักษาไม่หายเป็นโรคอะไรมีโรคนี้โรค6ชนิดนี้ติดตัวมาไม่ว่าใครจะสุขภาพดีปานไหนก็ต้องเป็นโรค6นี้ด้วยกันทุกคนหมอเทวดาจากไหนก็รักษาไม่ได้ทุกคนจะต้องช่วยดูแลตัวเองโรค6ชนิดนี้จะทำความเดือดร้อนให้มนุษย์ตลอดชีวิตตั้งแต่วินาทีแรกที่เกิดจนกระทั่งตาย1พอมันเกิดตั้งพอโรคนี้เกิดขึ้นแล้ว1ความสกปรกจะท่วมตัวโน้ตไว้นะความสกปรกจะท่วมตัวและถ้าไม่ความทำความสะอาดให้ดีมันจะระบาดหนักหนาสาหัสนักเอาตาย2โรค6ชนิดนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วค่าใช้จ่ายจะต้องจ่ายให้มันเนี่ยตลอดชีวิตไม่มีเว้นแม้วินาทีเดียวชัดด้วยโรค6ชนิดนี้เมื่อมีขึ้นในตัวแล้วจะต้องใช้จ่ายกับมันตลอดชีวิตไม่มีเว้นแม้วินาทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นถ้าดูแลป้องกันมันไม่ดีไอ้โรค6ชนิดนี้
นิสัยจะเสียสันดานจะเสียด้วยบอกด้วยนะนิสัยจะเสียสันดานจะเสียและแน่นอนเศรษฐกิจส่วนตัวก็ต้องพังเพราะไอ้หกโรคนี้แหละแล้วคนเราอยู่ด้วยกันเป็นสังคมอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คนเดียวอยู่ไม่ได้เพราะคนเดียวจะไม่มีความสามารถพอที่จะประคับประคองไม่ให้โรคหกอย่างนี้ระบาดต้องอยู่ด้วยกันและช่วยๆกันดูแลกันจึงจะพอประคองตัวรอดได้ไอ้โรคหกนี้อยู่เดียวๆอยู่เดียวๆเอาตัวไม่รอดแต่เพราะต้องอยู่กันเป็นกลุ่มไอ้เจ้าโรคนี้แหละมันจะระบาดใส่กันเองมันจะระบาดใส่กันเองซ้ำเข้าไปอีกแต่ว่าใส่เข้าหากันให้เดือดร้อนด้วยการกระทบกระทั่งกันเนื่องจากได้เพาะนิสัยไม่ดีขึ้นมาแล้วและนิสัยไม่ดีแต่ละคนนั่นแหละมันจะกระทบกระทั่งกันแล้วก็จะก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจไปทั้งชาติเศรษฐกิจส่วนตัวเศรษฐกิจในครัวเรือนรวมทั้งเศรษฐกิจในชุมชนเศรษฐกิจในประเทศเศรษฐกิจในโลกด้วยไอ้โรคหกนี่แหละแล้วมันจะกระทบไปถึงแม้กระทั่งการเมืองด้วยแล้วถ้าไม่ระวังให้ดีแม้การทหารก็กระทบมันหมดทั้งโลกไม่น่าเชื่อไอ้เจ้าโรคหกนี่ถามว่าโรคหกนั้นคือโรคอะไรแม้นั่งอยู่ขนาดนี้ก็กำลังโดนกระทบด้วยโรคหกโรคมันบอกว่าเมื่อไรจะเทศจบสักทีเนี่ยทำไมมันมีฤทธิ์ขนาดนั้นในโรคหกมีโรคหกคืออะไรพระองค์ตรัสเองแม้คนที่มีบุญมากขนาดไหนก็มีโรคหกนี้อะไรบ้างโน้ตไปเลยแต่ความจริงไม่ต้องโน้ตก็ได้หนึ่งโรคหนาวสองโรคร้อนสามโรคหิวสี่โรคกระหายไอหิวน่าจะกินข้าวไอกระหายน่าจะกินน้ำกินเครื่องดื่มหรือไอหิวน่ะมันต้องการธาตุดินมาเพิ่มไอกระหายต้องการธาตุน้ำมาเพิ่มไอหนาวไอร้อนนั่นน่ะไอโรคหนาวโรคร้อนมันต้องการอากาศที่พอดีเอามาใส่เข้ามาในตัวซึ่งอากาศที่ร้อนไปหนาวไปไม่ได้หรอกต้องอากาศที่พอดีคือมีเสื้อมีผ้ามีบ้านมีอาคารที่อยู่ช่วยบรรยะบรรยังไม่ให้มันร้อนเกินไปหนาวเกินไปอากาศที่พอดีเข้ามาในตัวแล้วก็โรคที่ห้าโรคปวดอึกับโรคปวดอันที่หกก็โรคปวดฉี่หกโรคนี้มันจะกัดกร่อนตัวสุขภาพของเราตลอดชีวิตจนกระทั่งตายค่าใช้จ่ายมากน้อยเท่าไหร่ไปคำนวณเอาแล้วพระองค์ก็คำนวณให้ด้วยนะว่ามีถ้ามีอายุ100ปีก็อย่างน้อยถ้าคำนวณให้เลยก็วัน100ปีท่านก็คำนวณออกมา100ปีเท่ากับกี่วันว่าไปวันหนึ่งอาหารสามมื้อว่าไปพันร้อยปีอาหารกี่มื้อคำนวณเสร็จเป็นตัวเงินให้หมดแล้วคำนวณไว้เรียบร้อยในพระไตรปิฎกบอกเอ็นโรคหกนี่แหละถ้าดูแลมันไม่ดีความสกปรกท่วมตัวกายสกปรกก็เป็นที่มาของโรคกายถ้าไม่ดูแลให้ดีเกิดนิสัยมักง่ายในเรื่องของการทำความสะอาด
เดี๋ยวก็จะมักง่ายในเรื่องอื่นๆต่อไปมักง่ายในการทำความสะอาดร่างกายเดี๋ยวก็มักง่ายทำความสะอาดเสื่อเดี๋ยวก็มักง่ายในการทำความสะอาดเก้าอี้เดี๋ยวก็มักง่ายทำความสะอาดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอะไรสารพัดอยู่บ้านก็จะกลายเป็นปล้นสมบัติตัวเองถ้ามาวัดก็กลายเป็นปล้นสมบัติพระพุทธเจ้าปล้นสมบัติพระพุทธศาสนาและของทุกชิ้นสมบัติทุกชิ้นที่มีจะเป็นเสื้อผ้าบ้านช่องห้องหอจะเป็นข้าวปลาอาหารจะเป็นอะไรก็ตามสมบัติทุกชิ้นที่มีถ้าไม่มีบุญจะไม่มีสมบัติเพราะฉะนั้นคนหมดบุญน่ะไฟไหม้บ้านผ้าขี้ริ้วยังไม่มีเลยครับผ้าขี้ริ้วถ้าไม่ถ้าหมดบุญผ้าขี้ริ้วยังไม่มีเลยอันสมบัติทุกชิ้นที่มีมันเกิดด้วยบุญของเราถ้าใครมักง่ายไม่ทำความสะอาดไม่จัดระเบียบเข้าของให้ดีก็ได้ชื่อว่าปล้นสมบัติตัวเองปล้นสมบัติพระศาสนายังไม่พอกลายเป็นปล้นบุญตัวเองด้วยถ้าเป็นสมบัติของวัดกลายเป็นปล้นบุญเจ้าภาพที่เขาทำบุญมาถ้าอยู่ที่บ้านกลายเป็นปล้นบุญของตัวเองของครอบครัวตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ล่มจมฉิบหายแล้วเมื่อไหร่จะฉิบหายมันก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าเมื่อสะอาดเป็นระเบียบมันกลายเป็นว่ารักษาสมบัติได้รักษาบุญเอาไว้ได้แล้วก็ได้นิสัยดีๆนิสัยมีความรอบคอบระมัดระวังนิสัยละเอียดละออไม่ใช่นิสัยมักง่ายภาพมันเป็นอย่างเงี้ยและไอ้มักง่ายที่บ้านนอกจากทำลายปล้นสมบัติตัวเองแล้วมันทำลายกำลังใจตัวเองแล้วทำไมเรามันจนทั้งชาติไปอย่างงอนซะอีกทำไมหาเท่าไหร่ไม่พอกินจะไปพอกินยังไงเรามันผลาญสมบัติตัวเองอยู่ในทีแล้วไงก็ถ้าไม่เลิกมักง่ายไหนๆก็ทำไม่พอกินถ้าอย่างนั้นก็เอาเปรียบชาวบ้านโกงชาวบ้านศีลก็ขาดไปอีกนี่เป็นตัวอย่างแล้วศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาศรัทธาที่จะสร้างบุญมันก็ไม่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ไปพินิจพิจารณากันให้ดีเพราะฉะนั้นไอ้ที่โควิดโควิดอะไรนะที่มันระบาดนะก็เป็นจะระบาดที่ไหนจะระบาดในแหล่งอบายมุขทั้งสิ้นในเมืองไทยก็ระบาดที่ไหนก็ระบาดที่สนามมวยนั่นแหล่งโมทนาบาปเชียร์ให้เข้าตะบี้ตะบันตายกันต่อหน้ายิ่งดีไม่มันสะใจเชียร์ให้กันทำบาปที่ไหนอีกบาเบียบาเล่าทั้งหลายแหละนั่นแหละที่ไหนอีกแหล่งอบายมุขทั้งหลายในโลกนี้นั่นคือตัวแพร่ระบาดโควิดยังไม่พอนั่นแหละตัวที่ทำให้เศรษฐกิจฉิบหายตัวที่ทำให้ไม่รักบุญไม่กลัวบาปสถานที่เหล่านี้นี่แหละคือตัวทำลายเศรษฐกิจตัวจริงและถ้าใครไปประจมอยู่สถานที่เหล่านี้เป็นนักการเมืองก็นักการเมืองตัวไม่รู้สิไม่ต้องเอ่ยชื่อเป็นนักการทหารก็เป็นนักทหารตัวนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเป็นนักธุรกิจก็เป็นนักธุรกิจตัวไม่รู้ตัวอะไรก็แล้วแต่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้สะอาดกะระเบียบเถอะในทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเรื่องนับตั้งแต่สะอาดตั้งแต่หัวยันเท้าของตัวเอง
แล้วก็มีระเบียบอย่างพวกเรานี่ทั้งสะอาดและระเบียบเราจึงนั่งวันนี้มาทำบุญกันได้อย่างเรียบร้อยมีพวกเรามากันเต็มสภาธรรมกายเราก็ทำบุญโดยเว้นระยะห่างตามกฎหมายตามกฎอนามัยกฎสาธารณสุขได้อย่างดีสะอาดกับระเบียบเป็นคำตอบของทุกปัญหาในโลกนี้ไม่ต้องไปสงสัยอะไรและที่ไหนไม่สะอาดหรือที่ไหนสกปรกที่ไหนไม่มีระเบียบที่นั่นแหละคือตัวทำลายทั้งเศรษฐกิจตัวทำลายทั้งการเมืองตัวทำลายทั้งการอะไรต่อมิอะไรทุกอย่างในโลกมองภาพนี้ให้ชัดแล้วก็อย่าตอบตัวเองได้ว่าถ้าอย่างนั้นโควิดงวดนี้เราควรจะทำยังไงกับตัวของเราเองครอบครัวตัวของเราเศรษฐกิจที่บ้านที่ทำงานของเราคำตอบอยู่แถวนั้นแหละก็เวลาล่วงเลยมาได้5:32แล้ววันนี้คงพูดแค่นี้ก่อนไม่ใช่ขยักนะก็มองภาพให้ชัดว่าโรคโควิดไม่น่ากลัวแต่โรคมักง่ายในการทำความสะอาดมักง่ายในการจัดระเบียบแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้เกิดมักง่ายในเรื่องมารยาทต่างๆเมื่อมักง่ายในมารยาทต่างๆ ไอ้ลูกไม่เคารพพ่อเคารพแม่ก็จะเกิดศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นอาจารย์จริงๆก็จะเกิดญาติโยมชาวพุทธที่ไม่เคารพพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านเป็นพระแท้ก็จะเกิดแล้วความพินาศมันก็จะเกิดไปทั่วโลกแต่ถ้าสะอาดและระเบียบทั้งโลกียทรัพย์หรือสมบัติทางโลกก็มาเกิดให้เราใช้ได้โดยง่ายอริยทรัพย์ทรัพย์คือบุญทรัพย์คือธรรมะสำหรับปราบกิเลสก็จะเกิดขึ้นในงะโดยง่ายในใจของเราด้วยวันนี้เรามาสร้างบุญใหญ่มาสร้างอริยทรัพย์ให้กับตัวเองก็ขอให้อริยทรัพย์ของเราที่ทำให้กายวาจาใจเราสะอาดมาตามลำดับมานี้จงส่งผลให้เราเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ได้กายวาจาใจยิ่งขึ้นไปสมกับที่เป็นชาวพุทธและเพราะความสะอาดกายวาจาใจที่เราได้ประพฤติปฏิบัติกันมาตลอดชีวิตตั้งแต่ก่อนเข้าวัดมาด้วยจนกระทั่งมาเข้าวัดนี้ด้วยความสะอาดกายวาจาใจที่เราฝึกหัดขัดเกลาตัวเองกันมาสมเป็นชาวพุทธแท้ก็ขอใช้สิทธิตรงนี้ความเป็นชาวพุทธตัวจริงอย่างนี้อาราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระประเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายให้บุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพระองค์ท่านซึ่งปรากฏอยู่ในพระนิพพานบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของบูรพาจารย์ที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนามาจนกระทั่งมาถึงพวกเราบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ของเราและบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพวกเราทั้งหลายที่สร้างเคียงบ่าเคียงไหลกันมาตั้งแต่ชาติแรกเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาจนกระทั่งมาถึงชาตินี้จนกระทั่งมาถึงวันนี้และที่จะสร้างให้มันยิ่งขึ้นไปในภายหน้า ให้บุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าด้วยกันเป็นดวงบุญดวงใหญ่สว่างสวยยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงชุ่มฉ่ำเยือกเย็นยิ่งกว่าดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้ดวงบุญดวงนี้
จงมาสถิตสถาพรอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราแต่ละท่านอย่างมั่นคงและให้ดวงบุญดวงนี้ติดตามคุ้มครองป้องกันตัวของพวกเราตลอดจนลูกหลานว่านเครือเนื้อหน่อบริวารชนให้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพอุปัตถวะอันตรายใดๆอย่าได้มาแผ่วผ่านเราได้เลยให้ดวงบุญดวงนี้ติดตามคุ้มครองป้องกันแม้ธุรกิจการงานอาชีพของเราให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจะได้มีกำลังในการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปให้มีกำลังทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่โลกดับทุกข์ดับโศกชาวโลกต่อไปอีกนานแสนนานให้ดวงบุญดวงนี้ติดตามกลั่นทั้งกายกลั่นทั้งใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะที่จะทำใจหยุดใจนิ่งก็ได้ง่ายเข้าถึงพระธรรมกายในตัวก็ได้ง่ายแตกฉานวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติและตราบใดยังต้องสร้างมาสร้างตราบใดจะต้องสร้างบารมีปราบกิเลสปราบมารอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ไม่ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูไม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ท่านลงมาสร้างบารมีในยุคไหนๆภายหน้าให้ดวงบุญดวงนี้พาเราไปเกิดเป็นลูกหลานว่านเครือเนื้อหน่อเป็นศิษย์ทั้งท่านอย่างใกล้ชิดให้ท่านขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดให้เราแตกฉานวิชาธรรมกายตามท่านไปให้ได้เมื่อถึงคราวเกิดก็ให้ดวงบุญดวงนี้อีกเหมือนกันพาเราไปเกิดในครอบครัวธรรมกายครอบครัวมหาปราชญ์มหาบัณฑิตมหาเศรษฐีใจบุญเกิดแล้วให้ระลึกชาติได้ตั้งแต่ยังเยาว์วัยเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายระลึกให้เห็นการสร้างบารมีที่ผ่านมาแต่ละชาติละชาติได้ชัดเจนจะได้เป็นกำลังอกกำลังใจในการพัฒนาการสร้างบารมีให้มันยิ่งขึ้นไปอีกและพร้อมกับการเกิดนี้ให้มหาสมบัติจักรพรรดิตักชัยเท่าไรไม่รู้จักพร่องก็จงบังเกิดขึ้นโดยง่ายสมกับที่เราได้ทนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดมาให้มหาสมบัติจักรพรรดิตักชัยเท่าไรไม่รู้จักพร่องเกิดกับเราโดยง่ายเอาไว้ใช้สร้างบุญบารมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือตลอดไปทุกภพทุกชาติแม้จะเลี้ยงหมู่ญาติหมู่ผู้มีศีลหมู่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าตลอดแว่นแคว้นตลอดประเทศประตลอดทั้งโลกก็ทำได้สมใจนึกตลอดไปตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านเทอญ